ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดตอนอาจารย์ยังทำความดีไม่มากพอก็ยังไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อเราพยายามหยุดสิ่งที่ไม่ดีและทำความดีมากพอแล้วเราจึงได้วิชาเหล่านั้นนี่เราก็พิสูจน์ในชาตินี้นะตอนอาจารย์ดีไม่พอเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าเราจะไปได้หรอกนะรู้เลยขนาดว่าเรียนก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่ายกตัวเองก็ไม่ค่อยดีเนาะก็พอเป็นพอไปก็แล้วกันเรียนก็พอถูพอไถตั้งแต่เรียนมาก็ติด1ใน10ตลอดเหมือนกันแต่แม้ติด1ใน10นี่นะมาตลอดเป็นส่วนใหญ่นี่แต่ก็ไม่มีความรู้วิชาพึ่งต้นในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างประหยัดเรียบง่ายเพราะตอนนั้นยังทำชั่วอยู่ยังทำตามกิเลสอยู่มันบังเอาไว้วิบากไรบังเอาไว้พอเรามาลดกิเลสมาทำความดีฟ้าเปิดให้เราได้วิชาดีดีฟ้าก็เปิดทางให้อาจารย์ได้พบความรู้ที่พึ่งตนด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายได้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายที่เขาคิดกันไม่ออกนะแต่เราจะคิดออกหรือเราจะเจอคนทั้งคนนี้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเราก็ได้เข้าไปเรื่อยๆได้เข้าไปเรื่อยๆและวิชาเหล่านี้ไม่มีเรียนในระบบการศึกษาปกติขอยืนยันไม่มีและไม่มีเพราะระบบการศึกษาปกติไม่มีวิชาลดกิเลสและภาคเพียรทำความดีอย่างเอาจริงเอาจังมีแต่วิชาพยายามเรียนให้เก่งเท่านั้นเผลอๆเอาความเก่งไปขี้โกงยกเว้นโรงเรียนไหนที่มีคุณครูที่เป็นคุณเป็นผู้มีคุณธรรมเท่านั้นจึงจะแทรกไปได้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดที่มีนะครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นคนดีแล้วท่านได้ความรู้เหล่านี้ท่านก็แทรกให้กับลูกศิษย์ของท่านแต่ว่าในโครงสร้างใหญ่ปกตินั้นไม่มีวิชาเหล่านี้ก็อาจารย์เรียนมาตั้งแต่ปอเด็กเล็กยันปริญญาเอกเห็นหมดแล้วว่าโครงสร้างเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนี้เพราะงั้นต้องมีความดีเท่านั้นจึงจะได้วิชาพึ่งตนด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตใครที่ทำความดีมากเท่าใดลดกิเลสมากเท่าใดจึงจะมีสิทธิ์ได้พบเจอวิชาดีๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสในมนาปทายีสูตรว่าผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งนะเพราะอาจารย์มั่นใจได้ว่าเขาไม่รู้สิ่งเหล่านี้หรอกเขาไม่รู้หรอกเพราะงั้นในเมื่อเราพึ่งตัวเองได้มากแต่เขาพึ่งตัวเองได้น้อยพึ่งตัวเองได้น้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยคนพึ่งตัวเองไม่ได้สุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ใช่ไหมคุณใช้แต่เงินไปเรื่อยๆแล้วผู้คนก็รู้เท่าทันคุณว่าเฮ้ยคุณจะโกงงุ่นงี้คุณจะทำไม่ดีแบบนู้นแบบนี้ผู้คนดีก็พยายามช่วยกันต่อต้านคุณก็โกงไม่ได้อีกใช่ไหมคุณก็โกงไม่ได้คุณก็โกงลำบากเราก็ช่วยกันต่อต้านช่วยกันตรวจสอบช่วยกันใช้กฎหมายกฎสังคมกฎแห่งกรรมต่างๆเนี่ยช่วยยับยั้งความไม่ดีของเขานะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะรู้ไปเรื่อยๆเพราะเราก็เปิดเผยข้อมูลไปเรื่อยๆใช่ไหมประชาชนจะรู้ข้อมูลไปเรื่อยๆและคุณก็ไม่มีน้ำยาในการช่วยเหลือเขาให้พึ่งตัวเองได้จริงในเมื่อคุณไม่มีน้ำยาทำอันนี้เขาพึ่งตัวเองไม่ได้เขาลำบากเขาเดือดร้อนสุดท้ายเขาก็ไม่เอาคุณใช่ไหมไม่ศรัทธาคุณใช่ไหมไม่เชื่อมั่นคุณใช่ไหมเขาก็ไม่เชื่อนะคุณไม่ได้เป็นที่พึ่งแท้ของเขาคุณไม่ได้เป็นที่พึ่งแท้ของเขาเลยคุณไม่ได้ช่วยเขาเข้มแข็งเลยเขาก็ลำบากอ่อนแอคุณไม่ช่วยเขาก็ตายคุณไม่ช่วยเขาก็ตายเสร็จแล้วคุณก็ไม่ช่วยเขาใช่ไหมเพราะคุณใจดำกอบโกยเข้าไปใส่แต่ตัวเองใช่ไหมคุ
ุณไม่มีฝีมือในการช่วยเขาเขาไม่อยู่กับคุณหรอกขออภัยนะถ้าอาจารย์จะยกตัวอย่างอันนึงนี่นะอย่างจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเราเนี่ยเนี่ยที่สังกัดกองทัพธรรมเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จทางโลกแบบคนทั่วไปกันมาทั้งนั้นแหละเป็นส่วนใหญ่แต่เขาไม่พบวิชาพึ่งตนในสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายที่จะแก้ปัญหาได้จริงพัฒนาชีวิตได้จริงไม่ว่าจะวิชาสุขภาพวิชากสิกรรมไร้สารพิษหรือวิชาอื่นๆชีวิตเขาไม่ได้พบความสุขจริงเขาเลยเลิกเป็นทาสสิ่งเหล่านั้นและมาเรียนรู้ธรรมะแท้ๆจนพึ่งตัวเองได้เขาพึ่งตัวเองได้เป็นลำดับเขาไม่แคร์เลยทางนู้นนะเขาไม่แคร์ทางนู้นเพราะเขาก็เลิกเป็นทาสที่จะโลภแบบที่คุณพาโลภมาแหละนะที่ระบอบทักษิณพาโลภเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะไม่ใช่ความสุขแท้ของเขาเขาก็ทิ้งแล้วเขาก็ไม่เอาเขามาอยู่อย่างนี้เขาก็มีความสุขดีก็มีความสุขดีนี่ความสุขที่แท้จริงคือการพึ่งตัวเองได้มากในสิ่งที่เป็นประโยชน์จำเป็นแท้ต่อชีวิตนะแล้วก็มีมิตรดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกัน